นายทำอะไรอ่ะสมุนไพรใบสาบเสือคุณสมบัติเนี่ยสามารถช่วยห้ามเลือดได้แล้วก็ช่วยสมานแผลได้ด้วยนะไอ้ดูสิเนี่ยระหว่างที่พี่เพิกปลุกยาให้เนี่ยถ้าเจ็บนิดเดียวให้หอมแก้มซ้ายแต่ถ้าเจ็บมากๆอ่ะให้หอมแก้มขวาพี่เพิกจ๋านะจ๊ะไหนลองดูฉันบาดเจ็บขนาดนี้ยังจะเล่นอยู่ได้โอ้ยเขาเปล่านะเขาอ่ะแค่จะฉีกเสื้อทำแผลให้ไม่ได้คิดจะฉวยโอกาสเลยนะจ๊ะทุนหัวจ๋าคิดมากสิทันเรื่องจริงๆเลยอยู่นิ่งๆสิจ๊ะอย่าเพิ่งกิ้วเดี๋ยวพี่เพิกจ๋าเนี่ยจะปฏิบัติให้เองนะจ๊ะเข้าใจไหมดื่มน้ำซะก่อนนะจ๊ะต้มมาให้อย่างสะอาดเลยนะเนี่ยขอบคุณนะที่ช่วยฉันไว้ต้องขอบคุณทูลหัวต่างหากที่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตมาช่วยกันเนี่ยถามจริงเหรอไม่กลัวโดนหมายหัวไปด้วยเหรอฉันไม่รู้หรอกนะว่านายจะสร้างภาพตัวเองให้เป็นโจรเพื่ออะไรแต่การที่นายกล้างัดข้อกับคนชั่วก็ถือว่าได้ช่วยชาวชุมแพฉันจะนับว่าข้อนั้นก็ทำให้นายมีความดีอยู่บ้างก็แล้วกันร่วมทุกข์ร่วมสุขฝ่าดงปืนมาด้วยกันแบบนี้นะพี่เพิกจ๋าว่านะเราต้องเป็นคู่แท้คู่สร้างคู่สมกันแน่เลยทูลหัวจ๋าจริงๆนะรู้เปล่าคู่เวรคู่กรรมมันสิไม่ว่าเจอกันที่ไรมีแต่เรื่องสวยเรื่องเจ็บตัวดูดิเรื่องเจ็บปากก็มีนะจ๊ะอย่าลืมสิจ๊ะทูลหัวช่องสามขอส่งสติ๊กเกอร์แสนเก๋น่ารักที่มาพร้อมกับซุปตาดาราขวัญใจอันเป็นที่รักของคุณเติมเต็มวันของคุณให้สนุกยิ่งขึ้นได้แล้ววันนี้แล้วมาแชทกันนะคะ